สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับช่วงนี้ท่านผู้ฟังมีการรับสมัครพนักง,งานใหม่กันบ้างไหมฮะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามปัจจุบันความท้าทายของการหาพนักง,งานเข้ามาทำงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าเวลาเราหาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผู้สมัครงานยอมรับว่าโอเคผมตกลงทำงานที่นี่ผมว่าถ้าผู้สมัครยอมตกลงทำงานเนี่ย ปัจจุบันนี้เราดีใจได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็คือวันที่เรานัดเริ่มงานเนี่ยผู้สมัครท่านนั้นจะมาทำงานไหมอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนสุดท้ายคือทำงานแล้วจะอยู่กับเราได้อีกสักแค่ไหนคือบางคนเนี่ยที่ผมเจอมาจากประสบการณ์นะครับในระยะหลังๆเวลาเรา ช่วยลูกค้าหาผู้สมัครงานอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราได้รับการตอบรับจากผู้สมัครงานว่าโอเคผมตกลงนะจากออฟเฟอร์มาผมตกลงตามที่ดีลกันไว้เราได้รู้สึกแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นว่าผู้สมัครท่านนั้นจะเริ่มงานกับเรามันไม่เหมือนในอดีตนะฮะที่เรารู้สึกว่าเราได้พนักง,งานเรียบร้อยละแต่ในทุกวันนี้แค่การตอบตกลงว่าจะมาเริ่มงานเนี่ย เรายังไม่ชัวนะครับเพราะว่าสุดท้ายหลายคนทีเดียวที่ถึงวันเริ่มงานก็ไม่มาโนโชเลยแล้วก็ติดต่อไปเขาบอกว่าเขาได้งานที่อื่นไปละอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยต่างๆนานานะฮนะมีบางคนก็วันเริ่มงานมานะครับแต่ว่าทํางานได้แค่เพียงครึ่งวันหรือว่าหนึ่งวันหลังจากนั้นก็หายไปเลยพร้อมกับคําตอบที่ว่ามันไม่ใช่ครับพี่เนยฮะอันนี้คือสิ่งที่เราคงต้องหาวิธีการที่จะ ทำให้ผู้สมัครงานตกลงมาทํางานแล้วก็อยู่กับเราได้ในนิตยสาร hr magazine นะครับฉบับเดือนธันวาคมปี66เนี่ยนะฮะเขามีการทําวิจัยนะฮะจากบริษัทการ์เนอซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการหาคนนะครับที่ที่อเมริกานเนี่ยและฮะเขาสัมภาษณ์แล้วก็เก็บข้อมูลจาก คนที่หางานสมัครงานจำนวน3,500คนนะครับแล้วก็พบว่า50%เลยนะครับที่ตกลง50%ของผู้ที่สมัครงานเนี่ยเกินครึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งที่ตอบตกลงแต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะไปเริ่มงานกับบริษัทที่ตอบตกลงไปแล้วหรือเปล่าดีมีถึงครึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าตัวเลขนี้เราเอามาอ้างอิงลองมาอ้างอิงในประเทศไทยดูนั่นแปลว่าถ้าท่าน หางานถ้าท่านหาคนได้แล้วก็มีคนตอบตกลงนะฮะสิคนจะมี5คนอะที่อาจจะไม่โชว์ตัวในวันที่เรานัดเริ่มงานอันนี้มีความเป็นไปได้แบบนั้นสาเหตุที่เขาไปศึกษามาว่าทําไมพนักง,งานที่ตอบตกลงไม่โชว์ตัวหรือว่าไม่มาเริ่มงานหรือมาเริ่มงานแล้วอยู่ต่อกับเราได้ไม่นานก็ไปละ เขามีสาเหตุอยู่ประมาณ3เรื่องหลักๆเลยนะครับเรื่องแรกก็คือ59%นะะของผู้สมัครงานเขาตอบว่าเขาต้องการให้องค์กรที่เขาไปทำงานเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นไม่ใช่ทุกอย่างมันสติ๊กไปหมดมันอยู่กับกรอบระเบียบข้อบังคับเยอะแยะไปหมดซึ่งอันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่า โลกทุกวันนี้มัน flexible มากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่สมัยช่วงโควิดที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้นิสัยการทำงานของคนเราเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็มีนิสัยบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันเนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาช่วยเราสามารถที่จะทำงานได้จากทุกที่นะครับในช่วงนั้นเราก็ทำงานจากที่บ้านจากที่นู่นที่นี่ได้หมดแต่พอระยะหลังองค์กรเริ่มที่จะดึงตัวพนักง,งานกลับ ว่าด้วยด้วยเหตุผลว่ามันไม่ได้นะ productivity มันทำให้เราไม่สามารถสร้าง c u เจอร์ที่ดีได้มันไม่มี creativity ไม่มีการระดมสมองร่วมกันต่างๆนานาเหล่านี้มันก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ในายจ้างเกือบทั่วโลกเลยนะครับที่พยายามจะเรียกตัวพนักง,งานกลับออฟฟิศแล้วก็ ฝ่ฝันว่าออฟฟิศของเราจะย้อนกลับไปในบรรยากาศเดิมๆในช่วงก่อนโควิดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพนักง,งานไม่ได้คิดแบบนั้นเลยพนักง,งานเขาต้องการความยืดหยุ่นดังนั้นถ้าเรายอมรับอยู่แล้วว่าถ้าเราทำงานจากที่บ้านไม่ได้เราก็น่าจะออกแบบความยืดหยุ่นในมุมอื่นได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาทางานหยุด ขาดลามาสายต่างๆนานาม,มันน่าจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือจะเปิดโอกาสอย่างเช่นบางองค์กรในในบ้านเรานี่แหละฮะพอหลังจากช่วงนั้นเขาก็มีความยืดหยุ่นในบางเรื่องมากขึ้นอย่างบางเรื่องที่เห็นชัดเจนคือถ้าพนักง,งานมีความจําเป็นที่จะต้องออกจากหมายถึงว่า ขอกับบ้านก่อนเพื่อจะไปทําธุระรับลูกวันนี้จะเข้าสายหน่อยเนี่ยคุยการตกลงกันเขาปล่อยให้มีความยืดหยุ่นตรงนั้นมากขึ้นกว่าเดิมเราสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องของกฎระเบียบบางอย่างที่ทําให้พนักง,งานมีความรู้สึกว่า เขา flexible ในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมระหว่างชีวิตกับการทำงานของเขาอันนี้เกือบ60%ิเลยนะฮะที่เวลาสมมติว่าเขายังยังช่างใจเงเขาตกลงตอบตอบตกลงแล้วอาจจะมาทำงานที่นี่นะ,ะเดี๋ยววันเริ่มงานจะมาแต่ว่าพอวันเริ่มงานปุ๊บเขาไปสืบมาไงระหว่างนั้นก็ไปสืบมาว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบริษัทนั้นเป็นยังไงแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทที่เขาตอบตกลงไปอะ่ะคือเขาอาจจะตอบตกลงมากกว่าหนึ่งบริษัทหลังจากนั้นก็ ลองเลือกดูว่าบริษัทไหนยืดหยุ่นกว่ากวกันนะครับเพื่อจะเข้าทำงานในบริษัทที่มีความ flexible มากกว่าอีกประมาณ45ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ better work-life balance ก็คือจะต้องมีการทำให้ชีวิตงานชีวิตส่วนตัวมันดีกว่าเดิม balance มากขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่เพียง flexibility บางทีเข้าไปทำงานเนี่ยบางองค์กรนะฮะก็ทำงานเครียดจริงแต่ถึงเวลาพักก็พักจริง นะครับไม่ใช่แบบประชุมต่อ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 กันจนกระทั่งเวลาพักทานอาหารก็ไม่มีนะครับพนักง,งานก็เป็นโรคกระเพาะนะฮะมีปัญหากล้ามน้องกล้ามเนื้อต่างๆนานาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็มีผลต่อ productivity อยู่ดีดังนั้นถ้าผู้สมัครเขาพิจารณาแล้วเขาเห็นว่าโอ้ยองค์กรนี้ถ้าทางจะมีปัญหาแฮนะในแง่ของการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิต การทำงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยคำถามคือท่านอาจจะสงสัยว่าเขาหาได้จากไหนเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะครับข้อมูลมันเยอะมากเขาสามารถจะคลิกเข้าไปเซิร์ชได้เยอะแยะเลยแค่พิมพ์ชื่อบริษัทน,นอาจจะมีการโพสต์กันต่างๆนาๆนาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละฮะเราสามารถที่จะหาข้อมูลเหล่านั้นได้เลยผู้สมัครเองก็หาได้ นะครับเขาอาจจะมีเพื่อนมีคนรู้จักสอบถามว่าเอ้ยบริษัทนี้เป็นไงบ้างอ้าวคุณเคยอยู่ที่นี่เหรอเอ้ยเล่าให้ฟังหน่อยสิมันดีไม่ดียังไงถ้าเขาพิจารณาแล้วมันปรากฏว่าโอ้โหทำงานหนักนะเงินเดือนสูงก็จริง แต่งานหนักมากบางทีเที่ย,ง,ยงคืนตีหนึ่งยังไม่ได้กลับบ้านต้องทําให้เสร็จไม่งั้นแล้วพ่งนี้จะมีปัญหาปรนะชุมกลางวันก็แทบจะไม่มีเวลาทานข้าวไม่มีเวลาออกกําลังกายแต่ว่าโอเคอาจจะเงินเดือนสวัสดิการดีอันนี้ท่านก็ต้องช่างใจผู้สมัครก็ต้องช่างใจอยู่ดีถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีก45%ที่จะมองเรื่อง better work life balance แล้วก็อีกประมาณ40%นะครับคือได้รับ ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมอันนี้แน่นอนนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วว่าในการเปลี่ยนงานการรับออฟเฟอร์การทํางานจะต้องพิจารณาในเรื่องของค่าตอบแทนดังนั้นถ้าจากงานวิจัยชิ้นนี้เราลองมาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราต้องการจะให้แคนดิเดตนะ,ะหรือว่าผู้สมัครงานตอบรับเราจริงๆเราคงต้องถ้าเราอ้างอิงจากงานวิจัยชิ้นนี้นะฮะเราคงต้องมาพิจารณา3าประเด็นหลักเลยคือ1องคอ์กรเราเนี่ย มีความเฟล็กซิเบิลมีความยืดหยุ่นมากพอไหมที่มันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันสอดคล้องกับเจเนอเรชันต่างๆที่เรากำลังจะรับเข้าเข้ามาเฟล็กซิบิลิตี้ตรงนี้อันนี้ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ผู้สมัครงานหอยหาเยอะนะครับถ้าเราทำได้เราก็ได้เปรียบนะฮะตัวที่2คือเรื่องของ work life บาลานซ์ก็ยังคงยังต้องคี p มันอยู่ยังต้องเก็บรักษามันอยู่หรือสร้างมันขึ้นมาถ้าองค์กรของเรานี่แบบ มันมีระเบียบมีขั้นตอนมีอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งทำให้ชีวิตเขาไม่บาลานซ์นะครับไม่มีสวัสดิการช่วยเหลือบางอย่างอันนี้เราก็ต้องคิดขึ้นมาให้ได้หาวิธีการสร้างตรงนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายคือเราคงต้องเทียบเรื่องของ compensation เรานะฮะว่าเทียบกับตลาดแล้วเป็นอย่างไรดีไหมสูงกว่าไหมแข่งขันได้ไหม ปัจจุบันนี้ถ้าแข่งขันได้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เพียงพื้นฐานในบางอาชีพสําหรับองคอ์กรเราเนี่ยโครงสร้างเงินเดือนเอ่ยลักษณะการจ่ายอาจจะต้องสูงกว่าตลาดอยู่นิดหน่อยเหมือนกันเพื่อจะเป็นโอกาสในการดึงเอาคีธาเลนเข้ามานะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องพิจารณาใน ระบบระเบียบหรือว่านโยบาย HR ในยุคนี้ก็คือเรื่องของ Flexibility เรื่องของ w o r k l i f e Balance แล้วก็เรื่องของ Compensation and Benefit เป็นตัวหลักที่จะทำให้ผู้สมัครนะฮะตัดสินใจเวลาตอบตกลงทำงานวันเริ่มงานก็มามาแล้วเขาจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ทำงานกับเราไปอย่างค่อนข้างที่จะยาวนานนิดนึงแล้วก็มีความสุขในการทำงานในองค์กรฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ